พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2567ในวันนี้น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้มาประชุมพร้อมกันในโอกาสสำคัญคือวันวิสาขบูชาอันเป็นมงคลวานแห่งการประสูติตรัสรู้และปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อระลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธองค์และเพื่อเผยแพร่คุณูปการของพระพุทธศาสนาที่มีต่อการพัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณของมวลมนุษยชาติท่านทั้งหลายคงเห็นพ้องต้องกันว่าพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงประกาศไว้คือความจริงแท้อันบริสุทธิ์และบริบูรณ์เป็นแนวทางที่นำพามนุษยชาติไปสู่ความสุขความเจริญอันยั่งยืนได้ในทุกยุคทุกสมัยสมควรที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมนำมาศึกษาและปฏิบัติจนรู้แจ้งรวมถึงการร่วมกันสืบทอดและทำลงไว้เป็นมรดกอันทรงคุณค่าของมนุษยชาติและของโลกข้าพเจ้าขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านทั้งหลายที่ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นด้วยศรัทธาและอุตสาหะเสียสละเชื่อได้ว่ากรณียกิจของท่านจะอำนวยประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างกว้างขวางตามที่ท่านตั้งใจปรารถนาทุกประการในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าขอเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2567ณบัดนี้